รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสทั้งๆที่คุณก็รู้นะว่าเราอะแพ้หอมดูสิครับน้ำตาของคุณนานๆไหลพรากออกมาแล้วครับผมเห็นแล้วสงสารสงสารวิธีการผัดผัดไทยเนี่ยนะมีบางคนบอกเราว่าทำเมนูง่ายๆแต่ก็คิดว่ามันเป็นการทำเมนูง่ายๆให้อร่อยมันดูคนพูดดิพูดไปพูดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับโจทย์วันนี้เป็นมักกะโรนีคุณพูดเลยเหรอคุณไม่เกินแม่อะไรเลยฮะเวลาทำไมเสียเวลาถ้าอย่างนั้นก็ไม่เสียเวลาครับปังชุบเลยครับ1 2 3นั่นไงครับผมถ้าเมื่อกี้ชวนคุยปุ๊บเดี๋ยวผมลืมว่าผมต้องออกอะไรรอบนี้ผมรู้ไตตัวเองแล้วมาคือส่วนมากมักกะโรนีในเมืองไทยที่เจออ่ะก็จะมักจะเอามาผัดซอสมะเขือเทศอย่าให้เจอนะว่าวันนี้ใครเอามักกะโรนีมาผัดอะไรง่ายๆอย่างนั้นน่ะมันจะธรรมดามากเลยอ่ะเซลสคุณนานาเสียหลักเลยนะครับคุณเทนดี้ใช่ไหมเนาะคือเอาจริงนะใจนะพูดของคุณตรงเลยนะอยากจะผัดซอสมะเขือเทศให้รู้แล้วรู้รอบไปเลยด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็คิดว่าไหนๆผัดอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าจะมีคนพูดแบบเนี้ยกับเราเราก็เลยเอาเจ๊ทำแบบผัดๆเหรอเนี้ยไม่รู้เลยนะเราก็เลยมาผัดไทยแต่มีผักใบบุกกรอบอ๋อเป็นมักกะโรนีผัดไทยใบบุกกรอบก็ดูน่ากินดีเนาะฟังคุณนานามาในเมนูมักกะโรนีผัดไทยเส้นมักกะโรนีที่ผสมผสานรสชาติเข้มข้นของเครื่องผัดไทยเพิ่มความกรุบกรอบด้วยใบบุกชุบแป้งทอดที่มาพร้อมกับซอสดิปผัดไทยสูตรพิเศษมาปะทะกับออเนียนซุปแมคแอนด์ชีสของคุณเท็ดดี้ซุปหอมหัวใหญ่รสชาติเข้มข้นและเส้นมักกะโรนีที่มีชีสเน้นๆโรยหน้าด้วยเกล็ดขนมปังกรุบกรอบมักกะโรนีผัดไทยของเราที่พี่ดี้บอกมันซิมเพิลมากๆเราจะเริ่มจากการต้มเส้นแน่นอนครับวันนี้เลือกใช้มักกะโรนีตัวมักกะโรนีนี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ก็มักกะโรนีข้องอเป็นแบบนี้ก็เวลาต้มก็น้ำเดือดๆใส่เกลือลงไประหว่างรอมักกะโรนีของเราสุกเราก็จะมาทอดใบบกก่อนเรื่องทอดกรอบเนี่ยเราก็เลือกใช้แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 Dragogi ที่เขาบอกว่า 2-in-1 อ่ะเพราะว่าเขามีผงเครื่องปรุง Hot and Spicy และผงเครื่องปรุงเป็นผงกระเทียมพริกไทยเลือกใช้รสอะไรครับวันนี้วันนี้ใช้ผงกระเทียมพริกไทยมันช่างเข้ากันดีกับผัดไทยนะฮะ ใช่ใส่น้ำเย็นนะคะเราได้ตัวแป้งเราแล้วจากนั้นเราก็จะมีใบบกนะคะเวลาทอดใบบกเนี่ยเราก็จุ่มลงไปวันนี้เจ๊จะทอดอะไรแบบนี้แน่นอนใช่ไหมฮะเรื่องทอดต้องเป็นน้ำมันปาล์มนะครับแล้ววันนี้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับแล้วก็อุ่นจนร้อนเลยนะฮะเราก็จะใส่ฟลิปอย่างนี้เราจะทำเครื่องผัดไทยก็คือปกติเราก็มีตัวซอสผัดไทยอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องอื่นๆเครื่องประกอบอื่นที่มันขาดไม่ได้ในผัดไทยก็จะมีเต้าหู้เหลืองจากนั้นเราใส่เบคอนไปนิดนึงแล้วก็เบคอนเราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้เพื่อที่ว่าเวลาทอดแล้วอ่ะต่อให้เขากรอบมากๆแล้วอ่ะเขาก็ยังมีแบบได้เคี้ยวอ่ะมันไม่หายไปกับผัดไทยเราชอบเวลาหอมแดงผัดแล้วสุกๆหน่อยเขาก็จะมีความหวานอันนี้คือเป็นสับละเอียดเลยเซนตี้ว่าไงนะครับเมื่อกี้อะไรนะฮะโอเคครับผมไม่สงสัยอะไรแล้วโอเคครับผมขอบคุณนะเราจะมาถึงขั้นตอนการทำผัดไทยของเราครับแต่ว่าผัดไทยของเราแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นใบบกกรอบกับอีกส่วนนึงเป็นส่วนผัดไทยจริงๆตัวใบบกกรอบของเราอ่ะเราก็เลยมีไว้มายองเนสนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมี
ซอสผัดไทยตราโลโบนะคะโอ้โหคุณพริกแพงขนาดนี้เลยเหรอฮะจากนั้นเนี่ยนะคุณเอา2 อย่างเนี้ยจากนั้นอันนี้เอาไว้จิ้มกินด้วยกันยากเป็นตัวแทนเป็นโอ้โหจิ้มขนาดนี้อย่าเรียกว่าจิ้มเลยนะฮะชุบทำอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเอาละวิธีการผัดผัดไทยเนี่ยนะมีบางคนบอกเราว่าทำเมนูง่ายๆก็คิดว่ามันเป็นการทำเมนูง่ายๆให้อร่อยดูคนพูดดิพูดไปพูดไปมันค่อนข้างยากอันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะในการผัดผัดไทยของเราเบคอนนะคะครับเราจะผัดเบคอนไปก่อนคือให้แบบตัวมันของเบคอนออกมาก่อนสักหน่อยสักหน่อยนะเราต้องการให้เบคอนเขามีกลิ่นหอมออกมาแล้วมันก็จะอยู่ในน้ำมันด้วยใช่ใส่หอมแดงลงไปเราจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับหอมแดงเรามากเพราะว่าถ้าเขาไม่สุกอ่ะเขาจะมีกลิ่นประหลาดๆกลิ่นนึงออกมาซึ่งสำหรับส่วนตัวเราไม่ชอบกลิ่นผักดิบเออเราชอบให้หอมแดงสุกจริงๆเพราะเวลาเขาสุกแล้วอ่ะเขาจะใสแล้วก็หวานแม่นี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเลยนะใครๆเขาก็ทำกันอย่าคิดว่าเป็นเคล็ดลับของตัวเองเจ้เรื่องแบบนี้เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการพูดว่าเมนูนี้คืออะไรกับเมนูผัดไทยเนี่ยนะคนไทยเกิดมาทำเป็นทุกคนยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีแบบซองแบบนี้ใครๆก็ทำได้เจ้โอ้ใส่เต้าหู้ลงไปนะคะจากนั้นใส่ไข่โป๊หวานลงไปนิดหนึ่งกุ้งแห้งลงไปนิดหนึ่งเป็นมักโรนีนะฮะซอสผัดไทยนะฮะตราโลโบครับเป็นคนมากๆแหมใส่กุ้งเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าที่บ้านเวลาผัดไทยอ่ะจะใส่กะทิลงไปหน่อยนึงกะทิเนี่ยจะทำให้ผัดไทยของเรามันนัวเออมันนัวคำเดียวจังหวะแล้วครับต้องกะทิอะไรครับคุณเทดดี้ครับอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเอาละจากนั้นใส่ไข่ลงไประหว่างรอเราเรียกมันว่าผัดไทยไข่หมกขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราอยากแนะนำทุกคนว่าถ้าเกิดทุกคนไม่อยากกินโจ๊กผัดไทยก็ทิ้งไข่ให้เขาเริ่มสุกก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณขยี้ตอนนี้เลยอะเละไปหมดเนาะเออมันจะเละไปหมดเลยมันจะไม่เป็นชิ้นนะถ้าคุณอยากได้แบบเป็นก้อนๆนะคุณก็ลองทำวิธีเราดูไข่แบบว่าเป็นชิ้นๆเลยนะฮะสีสวยมากแหมแค่ได้กลิ่นผัดไทยตอนนี้ในท้องผมมันก็ร้องจอกๆแล้วครับตอนนี้ผัดไทยของคุณนานาก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ถั่วจากซองผัดไทยนะคะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะมีผงกระเทียมพริกไทยของโกกินะคะโรยข้างบนนิดนึงมักกะโรนีผัดไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูมักกะโรนีผัดไทยของคุณนานากลิ่นผัดไทยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเข้ากับเส้นมักกะโรนีจากยุโรปและยังมีใบบวบกชุบแป้งทอดให้ทานคู่กับซอสดิปผัดไทยทำให้เกิดความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อไม่ทราบว่าทำเมนูอะไรครับเนี่ยชื่อว่าเมนู Onion Soup Mac and Cheese ครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูซุปถั่วแดงขั้นแรกเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในหม้อแล้วเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนเนยละลายใส่หอมหัวใหญ่สับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองและเกลือเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มจนเดือดจากนั้นลดไฟอ่อนเคี่ยวจนซุปเริ่มงวดเล็กน้อยแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นใส่ซุปถั่วแดงลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทซุปถั่วแดงลงหม้อนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนต้มจนเดือดเติมนมข้นจืดวิปปิ้งครีมและสีผสมอาหารสีแดงคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟ
ตักซุปถั่วแดงใส่ถ้วยตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูซุปถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีบัตเตอร์เค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำบัตเตอร์เค้กใส่นมผงเต็มมันเนยราอิจิมินลงในแป้งสาลีทำเค้กตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตีในสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดเติมน้ำเย็นแล้วตีจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปิดเครื่องตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีตัดบัตเตอร์เค้กเป็นชิ้นจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ